เมื่อเห็นรถคันนี้เดินทางแน่นอนครับ Isuzu D-Max Highlander นะครับเรื่องของ D Delivery ของเรานั้นกำลังจะไปปักหมุดหมายใหม่นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีครับจากนี้ไปเนี่ยผมอยากให้ทุกคนที่กำลังอยู่ออนไลน์กับเราหรือกำลังดูไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะสามารถเติมเต็มสร้างเรื่องราวดีๆให้กับทุกชุมชนที่เราไปเยี่ยมเยือนได้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไปที่ชุมชนคลองดำเนินสะดวกครับถ้าย้อนกันนิดนะครับในปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยสมาคมดีเทคของเรานั้นได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินวัตกรรมดังกล่าวนั้นคืออะไรล่ะครับก็คือการที่เราออกไปร่วมสร้างสาระเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้สมาชิกของเรานั้นทุกคนนั้นสามารถไปแชร์ข้อมูลต่างๆและสะสมคะแนนได้ในเวลาเดียวกันวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ของระบบดังกล่าวนั้นมีไว้เพื่อเติมเต็มเพื่อสร้าง 3E ด้วยกันครับ environment เรื่องของสิ่งแวดล้อม education เรื่องของการศึกษาและที่สำคัญก็คือเรื่องของ economy หรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองเรื่องของรายได้ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนการสร้างความยั่งยืนและอื่นๆนี่แหละครับคือการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมได้ในการที่จะเติมเต็มให้ชุมชนในทุกๆพื้นที่นั้นมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับและก็ได้เดินทางมาถึงชุมชนดำเนินสะดวกยืนอยู่ข้างๆผมคือคุณเผือกแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับผมนะครับผมเผือกนะครับอภิรักษ์เรืองไทยธรรมนะครับทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเป็นจิตอาสาวันนี้คลองดำเนินสะดวกเนี่ยในมุมที่เราจะได้สัมผัสการท่องเที่ยวแบบกับชุมชนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นชาวบ้านชาวคลองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรนะครับโดยเฉพาะเรามีคลองเนี่ยเป็นสายเลือดที่เลี้ยงนะครับพืชผลต่างๆนะครับแล้วเรามีดินที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผลไม้มีพืชผักนะครับเรียกว่าผลไม้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเนี่ยผลิตที่นี่แทนที่เราจะมีความสุขของเราเองก็แบบนำเสนอตรงนี้ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาสัมผัสซึ่งวันนี้จะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะครับแบบชาวเกษตรที่ชุมชนดำเนินสะดวกแห่งนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะดูแบบลึกๆเนี่ยไปติดตามได้ในรายการ Lighthouse Family ของเรานะครับเพราะว่าเรามีหลายๆมุมมองที่มาฝากกันในการเดินทางของผมมาในครั้งนี้ผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งและคิดว่าอยากจะให้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับชุมชนอื่นๆผมสังเกตว่าตลอดเส้นทางที่เราเดินทางเนี่ยมันมีเรื่องของรอยยิ้มของผู้ที่อยู่บริเวณติดกับสายน้ำติดกับคลองต่างๆที่คอยต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสให้เราอยู่เสมอเส้นทางที่เราเดินทางไปเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเป็นเส้นทางมีทั้งหมดกี่หมุดหมายครับที่มีแล้วก็เชื่อมโยง4ชุมชนเข้าหากันนะครับเราก็เริ่มจากชุมชนวัดโชติทายการามนะครับชุมชนบ้านผ่านเล็ก7ขวดนะครับ2ชุมชนแรกเนี่ยเราจะไปตามรอยเสด็จประพาสต้นแล้วก็ชุมชนที่3นะครับก็จะเป็นชุมชนตลาดน้ำเราไปเที่ยวตลาดน้ำในเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ำในวันวานแล้วพอชุมชนที่4ก็คือไปการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับซึ่งก็เป็นหัวใจหลักของพื้นที่นี้เลยแรงบันดาลใจเกิดขึ้นจากอย่างไรใครเป็นคนจุดประกายตรงนี้ขึ้นมานายกรัฐมนตรีนะครับได้ไปเยือนฝรั่งเศสนะครับแล้วเขาเกิดต้อนรับการท่องเที่ยวทางน้ําทางระบบชลประทานนะครับนายกก็บอกว่ามาต้อนรับคนมาจากเมืองคลองเนี่ยด้วยระบบชลประทานซึ่งแต่เขาประทับใจนะครับเขาก็เลยบอกงั้นจะเอาแบบเนี้ยมาทําที่ประเทศไทยแล้วจะทําสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางนั้นทั่วประเทศเลยแล้วเลือกโมเดลคลองนําร่องแรกเนี่ยที่ดําเนินสะดวกเพราะฉะนั้นหัวกะทิในวงการท่องเที่ยวเนี่ยก็มารวมกันที่ดําเนินสะดวกแต่การที่ได้มาสัมผัสกับตัวเองโดยเฉพาะที่ราชบุรีแห่งนี้เนี่ยในการเดินทางบนทางน้ำแบบนี้ผมต้องบอกว่ามีความยูนิคและมีความพิเศษเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าอย่างที่ทางคุณเผือกพูดตะกี้เนี่ยนายกของเราเคยวางไว้ว่าเนี่ยจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำที่คนไทยจะภาคภูมิใจแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่นั้นถอยหลังมาอีกนิดนึงยังมีอีก4หมุดหมายที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะครับที่มีเวลามีโอกาสนะครับเพียงแค่ one day trip เท่านั้นเนี่ยลองมาท่องเที่ยวในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ที่เป็นของชาวราชบุรีที่นี่ครับผม